นานาโดนทัดดี้ติมาคุณผู้ชมค่ะว่าไม่ทำขนมได้ไหมเพราะว่านี่มันทับเส้นกันนะเจ้รู้หรือเปล่าว่าผมเนี่ยเป็นกูรูด้านการทำขนมกับมามีเจ้มาแย่งผมหรือเปล่าเราต้องขอบอกทัดดี้แล้วคุณผู้ชมก่อนเลยว่าเปล่าเลยนะวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมมาทำขนมก็จริงแต่ขนมของอนาที่ทำเนี่ยมีรสชาติของความเป็นของว่างค่ะชวนคุณผู้ชมทำคุกกี้เนยกระเทียมใส่ชีสลงไปด้วยมาดูขั้นตอนการทำพร้อมๆกันเลยค่ะเนยสดนะคะหรือมาการีนค่ะได้ทั้ง2แบบใส่ลงไปในอ่างผสมเราจะตีคุกกี้เนยกันก่อนคุกกี้เนยสูตรนี้ของนานามีทั้งกระเทียมเจียวหอมๆมีทั้งพาร์เมซานชีสที่มีเค็มๆมันๆแล้วก็ใส่พาสลีย์ด้วย1สีสวย2รสชาติอร่อยมากกับน้ำตาลไอซิ่งค่ะตีส่วนผสม2อย่างนี้จนกระทั่งเนื้อของตัวเนยหรือมาการีนเราเนี่ยนะคะเริ่มเปลี่ยนสีหลายครั้งพบปัญหาพอตีส่วนผสมไปครึ่งทางแล้วส่วนผสมเนี่ยเกาะติดขอบอ่างหมดเลยใช้พายางปาดเขาค่ะก็ตีต่อนิดเดียวคุณจะเห็นว่าเนื้อขนมเริ่มมีอากาศเข้าไปแบบนี้สีของเนยจะอ่อนลงเติมไข่ไก่ค่ะ1ฟองตีส่วนผสมต่อจนกระทั่งไข่ไก่กับเนยเข้ากันเนื้อเข้ากันแบบนี้ลดสปีดลงต่ำเราจะใส่ส่วนผสมแป้งข้าวโพดลงไปแป้งอเนกประสงค์ที่เลือกใช้นะคะเป็นแป้งอเนกประสงค์ตรากบค่ะแป้งสาลีไม่ฟอกสีเนื้อละเอียดสีขาวนวลไม่ต้องร่อนก่อนใช้ตีห่อนี้ทำขนมปังก็ได้ทำเค้กก็ได้ทำคุกกี้ก็ได้ใส่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะใช้ตัวเครื่องตีของเราตีด้วยความเร็วต่ำย้ำว่าความเร็วต่ำเพราะถ้าเกิดว่าความเร็วสูงเมื่อไหร่เนี่ยแป้งของเราจะฟุ้งไปหมดเลยแบบนี้นะคะหลังจากส่วนผสมเริ่มร่วนเป็นเม็ดทรายแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะตีไม่นานแล้วนะคุณจะเห็นว่าส่วนผสมเนี่ยมันมีเกาะๆอยู่ข้างๆด้วยป้ายก่อนจากนั้นเติมนมข้นจืดทีพอตแถบแชมพูเขาทำให้ขนมของเรานุ่มฟูเนื้อเนียนหอมมันไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะได้เนื้อแบบนี้แล้วปิดเครื่องเอาพายางของเราเนี่ยค่ะจัดการดันตัวเนื้อคุกกี้โดของเราออกมาอันนี้เป็นเบสคุกกี้โดสูตรง่ายๆนะคะเป็นคุกกี้เนยของเรานั่นเองเอาออกให้หมดตรงนี้ใช้ของดีมีคุณภาพใช้ให้หมดหลังจากได้เนื้อแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะคะคุกกี้เนยกระเทียมชีสของเราใส่พาร์เมซานชีสลงไปเยอะๆเลยตัวนี้จะมีรสชาติเค็มๆมันๆตามด้วยกระเทียมเจียวใหม่ๆหอมๆใส่ลงไปพาสลีย์สับค่ะหอมมากเลยอ่ะเคล้าส่วนผสมของเราให้ตัวชีสตัวกระเทียมซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อคุกกี้ทั่วเราจะไม่ใช้เครื่องตีต่อแล้วนะไม่จำเป็นเลยเราแค่ใช้เนี่ยหลังพายางของเรากดได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะคุณขาใส่ถุงบีบคุกกี้เป็นทรงตามต้องการค่ะถ้าบีบไม่เป็นสกู๊ปไอติมลูกเล็กๆค่ะคุณตักเป็นลูกๆก็ได้ใส่ถุงบีบก็ได้หรือเอาสกู๊ปไอศกรีมสกู๊ปแบบนานาก็ได้นะคะข้อดีคือมือไม่เลอะข้อดีต่อไปไม่เปลืองแรงเราก็ได้ลูกใกล้ๆกันค่ะทุกครั้งที่เราทำก็เป็นหนึ่งในความสะดวกสบายนะเอาแป้งทามือนิดนึงจากนั้นกดลงไปแบบนี้เพื่อให้เวลาอบนะคะสุกง่ายจัดชิ้นจัดทรงตอนนี้ได้เลยเช่นกันจากนั้นนำเข้าเตาอบค่ะจนส่วนผสมคุกกี้ของเราสุกนะแล้วก็พร้อมรับประทานได้เลยค่ะ
คุกกี้เนยกระเทียมชีสอบออกมาเสร็จแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะคุณคะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเลือกรูปทรงได้ตามชอบเลยอย่างวันนี้นานาใช้สกูปไอศกรีมใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าใครจะใช้ถุงบีบก็สามารถค่อยๆบีบเป็นรูปทรงตามต้องการได้นะคะรูปทรงแต่ละแบบความหนาความใหญ่ของแต่ละอันมีผลกับอุณหภูมิและก็ระยะเวลาในการอบนะคะวันนี้คุกกี้เป็นสีเหลืองแบบนี้กดข้างล่างแข็งเรียบร้อยสุกนะคะบีออกมาเสร็จแล้วเนื้อสุกทั้งหมดใช้ได้ค่ะหน้าตาขนมเป็นแบบนี้ทานเข้าไปเสร็จแล้วโอ้โหทั้งเนยและกระเทียมแล้วก็ชีสนี่มาเน้นๆเลยอยากให้คุณลองเอาสูตรของนานาไปลองทำกันดูนะคะรับรองอร่อยเพอร์เฟกต์จ้า